งั้น EPS เนี่ยดูแนวโน้มเนี่ยโซฟาที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะ,อะของแบงก์ก็เป็นบวกนะครับถ้าถ้าตัวเลขยังไม่พีคนะครับยังขึ้นอยู่ผมว่ามันจะเป็นปัจจัยลบปีนี้จะเป็นปีของการรีบาวหรือการปรับตัวที่ดีขึ้นอาดังน,นั้นการเด้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องขึ้นขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศเนี่ยศักยภาพมากแค่ไหน คุณพศกรกังวลไหมกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 เวฟ3ในวันนี้ที่ทะลุ2,000แล้วก็เป็นระดับที่สูงสุดที่เคยมีมาแล้วผลกระทบต่อเซ t ตอินเด็กบ้านเราละ่ะนะจะแค่บ่อๆหรือจะกดทำให้เซ็ตรอบนี้ลงไปลึกแค่ไหนครับคุณพศกรครับก็ขึ้นอยู่กับระดับ อย่างที่เราพูดกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ทรงๆอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งระดับทรงๆก็แปลว่าการที่ทุกคนระมัดระวังนะครับก็ทําให้การติดเชื้อเนะี่ยไม่ได้แพร่กระจายออกไปเยอะแต่ถ้าการติดเชื้อมันแพร่กระจายออกไปเยอะแล้วแล้วตัวเลขเนี่ยไต,ต,ต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องอก็มีผลเนื่องจากเราคิดว่ามันน่าอย่างประมาณอย่างนี้อยู่นะครับเร,เราคิดว่าระดับที่มีเห็นอยู่ปัจจุบันนะครับคงจะมีดาวไซต์ได้บ้างอีกหน่อย งั้นในแง่ของเซตเนี่ยเรามองว่าประมาณสัก1.5.30งนยะังน่าจะยังรับอยู่นะระดับปัจจุบันครับนายังเชื่อว่าด่านต่อไปหลังจากหลุด1.5.60งห้มาแล้ว1.5.30งน่าจะยังพอรับอยู่ตามเงื่อนไขที่ว่าว่าตัวเลขคนติดเชื้อโควิดในทีละลอกนี้ต้องไม่พุ่งพวดมากกว่านี้จนมากเกินไปประมาณนี้นะครับคุณภัสกรนะครับตกลงบ้านเราเนี่ยจะเป็นเคสไหนกันแน่ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่ง เซ็ตจะพุ่งพวดขึ้นไปหรือตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งแล้วเซ็ตจะถูกกดดันแบบนี้เราสามารถกลับมาเทียบเคียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศกับตลาดคุ้นบ้านเราในมุมไหนได้บ้างครับคุณภัสกรก็จริงๆเทียบได้ทั้งสองเคสแต่มันคืออย่างนี้นครับเ,เป็น t i m มิ่งนะครับถ้าถ้าตัวเลขยังไม่พีคนะครับยังขึ้นอยู่ผมว่ามันจะเป็นปัจจัยลบ หรือกดดันไม,ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันขึ้นกลับมาได้เพราะจริงๆแล้วเนี้ยในแง่ภาพใหญ่ นะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยปรับตัวดีขึ้นเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็ยังอ,อ,อยู่ในช่วงคึกคักมากนะครับหลายหลายประเทศที่โดยเฉพาะประเทศที่มีการเอ็กซ์พอร์ตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เองตัวเลขส่งออกของเราก็ออกมาดีกว่าคาดนะครับคอนเซนเซสเนี่ยทำติดลบนิดหน่อยออกมาเป็นบวกนะครับผมฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยดูดีนะครับประเทศหลักๆอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนเนี่ยเขาพร้อมใจกันที่กระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับแล้วก็เชื่อว่าถึงแม้เงินเฟอ้อจะกลับขึ้นมานะครับเราเริ่มเห็นบา,บางประเทศเนี่ยเงินเ,นเฟอ้อกลับขึ้นมาล้ในลาตินอเมริกนในแคนาดานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีความอดทนต่องเงินเฟอ้อในปีนี้งั้นแบบว่าแบ็กดรอปหรือพื้นฐานของตลาดเนี่ยมันไม่แย่นะครับในส่วนของหน้างานก็คือตัวโควิดเนี่ยถ้าจำนวนเคสยังขึ้นอยู่มอนของเราอย่างเงี้ยกำลัง จากหลักร้อยเป็นหลักพันพันเป็น2,000แล้วถ้ายังยังอีเวนต์ว่ายังอยู่ในสองพัสักระยะหนึ่งเนี่ยช่วงแรกเนี่ยตลาดก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตอบสนองในเชิงบวกแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มเห็นว่าเออตัวเลขมันพีคแล้วนะอ่ะอันเนี้ยมันจะเริ่มมีอาการว่าจากนี้ต่อไปคงค่อยๆลงแล้วทุกคนก็จะมองว่าเออมีหุ้นตัวไหนนีที่ที่ valuation ไม่แพงนักนะครับก็จะกลับเข้ามาซือ้อครับนะเพราะฉะนั้นตอนแรกผมลุ้นพั พอมา2,000เราก็ต้องลุ้นต่อว่าวันต่อๆไปก็อย่าให้เกิน2,000มากนักให้มันให้มันแบบอย่างน้อยก็ให้มันคงอยู่แถวนี้อย่าพีคไปมากอย่างนั้นใช่ไหมจึงจะพอจะเป็นปัจจัยบวกได้บ้างในระยะต่อไปอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับครับดังนั้นครับกรอบการเคลื่อนไหวพี่ตีบอกมาแล้วว่า1.530จุดน่าจะรับอยู่เพราะว่าเป็นรับถัดไปนะครับอะไรทำให มีความเชื่อว่าหลังจาก1,560ถูกตีแตกมาแล้วเนี่ยพัจนหจุดจะรับได้อยู่เทียบกับโควิด2รอบแรกในบ้านเราหรือเทียบกับตลาดต่างประเทศครับก็โดยโดยภาพรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นใน2อสรอบที่ผ่านมานะครับแล้วใน<ม>ต่างประเทศด้วยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลามันมีเว็บ2เว็บ3เว็บ4นะครับ,รบก็จะลงกันไม่ลึกนะครับเนื่องจากคนก็ ในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แบ่งกลุ่มนักลงทุนชัดเจนละนะครับนักลงทุนที่รู้อยู่แล้วว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเขาก็จะถือถือข้ามไซเคิลนะครับยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ในปีนี้คงก็คงยังผลผล,ผลประกอบการคงยังมีปัญหาอยู่หลายตัวนะครับก็คงยังขัดทุนอยู่นะครับแต่ถามว่าราคาเนีลงไปเอ่แย่ๆเหมือนช่วงเอ่อโควิดช่วงต้นๆหรือเปล่าก็ไม่เพราะคนทราบว่า พอหลังจากที่วัคซีนถึงแม้มันจะใช้เวลาเนาะในการที่จะให้กระจายให้คนฉีดกันทั่วถึงแต่มันก็ต้องได้อยู่ดีเพียงแต่มันจะชา้าหรือเร็วฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีนักลงทุนกลุ่มที่ยอมที่จะถือข้ามไซโคลช่วงนี้นะครับฉะนั้นผลกระทบจากจุดนี้เนี่ยมันก็จะมีเซนติเมนต์ที่มันกดดันลงมานะครับงั้นโอกาสที่หุ้นจะหลุดพันหเนี่ยเราเชื่อว่หน้อยยกเว้นโอ้โหสามพันสี่พัน อ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมาว่ากันใหม่ละฉะนั้นกรอบในในแง่ระยะสั้นอาทิตย์หน้าเราก็มองประมาณสัก1530ข้างล่าง15 35นะครับแล้วข้างบน1570ครับผมครับ1535ข้างล่างข้างบน1570นะครับครับผมเอ่อคือกรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้าพี่ตีบอกให้ไว้ก่อนเลยนะ1 5 3 5ข้างล่าง1570เป็นแนวต้านข้างบนสําหรับกรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้านะครับใช่ครับพี่ตีครับ มุมมองจากหลักทรัพย์กสิกรไทยในฐานะ Head of Research เนี่ยมองตลาดหุ้นบ้านเราจากนี้ไปภาพจะเป็นยังไงบ้างพี่ตีช่วยฉายภาพให้เราเห็นสัหน่อยได้ไหมครับพี่ตีครับครับที่น่าสนใจนะคุณยุทธนาโควิด1นทีนคริสสครั้งนี้นะีวิกฤตครั้งนี้นะีมันทำให้จากที่เมื่อก่อนแต่ละประเทศเนี่ยจังหวะ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันบางคนดีบางคนไม่ดีนะครับ mm hmm. ช่วงนี้อเมริกาดีจีนไม่ดีจีนไม่ดีอเมริกาดีอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ตัวนี้เป็นการรีเซ็ตนะฮะแล้วทาให้ทุกคนเนี้ยไซเคิลมาคล้ายๆกันอืม mm hmm. อันนี้น่าสนใจเพียงแต่ว่าอ่ะแต่ละประเทศศักยภาพการเติบโตเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันอะปีนี้จะเป็นปีของการรีบาวหรือการปรับตัวที่ดีขึ้นอ่าการนั้นการเด้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องขึ้นขึ้นอยู่กับ ว่าแต่ละประเทศเน,นี่ยศักยภาพมากแค่ไหนของเราเนี่ยก็อาจจะมีครั้งความโชคดีโชคนายโชคดีก็คือเรามีออภาคท่องเที่ยวเยอะซึ่งซึ่งเป็นตัวที่สร้างไรายได้มาดตลอดโชคร้ายก็คือว่าภาคท่องเที่ยวคงต้องใช้เวลาในการกลับตัวมานะครับ forecast ออของ operator ออตตหลักๆอย่างพวกไออาาพวกนี้ที่เคยบอกว่า2024ตอนนั้นเมื่อก่อนคนก็จะมองว่างงๆว่าต้อง2024เลยเหรอถึงจะกลับมาก่อนโควิดตอนนี้ทุกคนก็คงจะค่อยๆเริ่มเชื่อละ ั้นภาพใหญ่เนี่ยโอเคครับ,รบในเชิงนโยบายการเงินทุกคนก็เหมือนกันอีกนะครับทุกคนรีเซ็ตมาเหมือนกันก็คือว่าปีนี้เนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยโดยประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีการขึ้นยกเว้นบางประเทศที่เคยมีขึ้นไปแล้วในลาตินเมริกันแต่โดยภาพรวมปีนี้ยังเป็นปีที่สภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นบวกมากๆนะครับวัคซีนก็เป็นตัวที่เม่กช่วงก่อนเนี่ยเราก็มีมุมมองที่เป็นบวกพอสมควร นะครับพอในแง่ของความเป็นจริงตอนนี้ประเทศที่มีศักยภาพมีอำนาจเยอะอย่างอเมริกาก็ฉีดกันได้เร็วมากนะครับคิดว่าภายในพฤษภามิถุนายนนี่ของเขาก็น่าจะเข้าวินไลวละที่เหลือก็เรียงๆกันมาอันนี้ก็ต้องอให้ทางรัฐบาลเราทำกันบ้านนะครับเร่เงเร่งในการกระจายวัคซีนให้เร็วที่สุดนะครับ,รบซึ่งถ้าตัวนี้เนี่ยข่าวการวัคซีนถ้าทำได้ดีนะครับดีขึ้น ก็น่าจะช่วย offset นะครับหรือมาหักล้างไอ้ผลกระทบของเคสโควิดที่ตอนนี้เรากำลังเจออยู่นะครับแต่แน่นอนบ,ออบางทีตอนนี้น้ำน้อยไฟเยอะก็อาจจะ under pressure พอสมควรนะครับครับพี่ตีครับตกลงบ้านเราตลาดหุ้นจะดีไหมที่ต้องขอย้ำถามเพราะว่า GDP ปีนี้ก็ถูกปรับลงมาแล้วนะไม่ถึง 2>, 2แล้วนะแค่หนึ่ง <1 S 1> <under S 2> ไปลายนะ แต่ก็ได้ยินว่านักวิเคราะห์อบอกว่า GDP ลงไม่เป็นไรแต่เตรียมจะปรับ EPS กำไรต่อหุ้นของตลาดบ้านเราขึ้นตกลงยังไงฮะ GDP ลงแต่เตรียมจะปรับ EPS ขึ้นฟังดูมันขัดขัดมันสวนสวนกันยังไงไม่รู้วิวเซตบ้านเรายังมองดีไหมครับพี่ตีครับหลังจาก GDP ถูกปรับลดลงครับ คือในแง่ภาพใหญ่นะีทั้งปีเรามอง1610ก็ยังมีอัพชัยประมาณสัก6-70จุดจากตรงนี้ครับนะครับเซตเนิ่เดียทาร์เก็ตถามว่าสิ่งที่คุณะนาพูดเมื่อกี้เนี่ยแปลกไหมถ,ถ้ามองเฉยๆคือแปลกเนาะอ๋เออ GDP ก็โตแค่1%กว่ากว่า 2%, 2> นะครับเออโควิดก็ยังเยอะอยู่เลยแต่ทำไมตัวเลขเ e ออ EPS เนี่จะมีการปรับขึ้นอันนี้เนะี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทย นะครับแต่เมืองไทยอาจจะชัดกว่ากว่าที่อื่นก็คือว่า <Yeah. S 1> ผลกระทบของโควิดเนี่ยมันทําให้ภาคเศรษฐกิจแต่ละส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบไม่ไมเท่ากันหรือ hmm. อาจจะพูดอีกทางหนึ่งก็คือว่าบางส่วนเนี่ยกลับได้ประโยชน์ซ้ำเราก็จะเห็นในช่วงปีที่แล้วนี่มีบางมีมีบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์เช่นอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุม่มที่เกี่ยวกับสินค้าพวกนี้ไม่ว่าขายปีดขายส่งนะคอมเซเว่นเนี่ยก,ก็ได้ประโยชน์กระจายนะครับจากส่วนนี้ นแน่นอนมันก็มีกลุ่มที่เสียประโยชน์อย่างเช่นอนธนานารพาณิชย์เนื่องจาก NPL ก็ได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับแล้วก็อุปโภคบริโภคฉะนั้นเนี่ยแต่แต่โดยถ้ามองอีกมิติหนึ่งถ้าเราไม่ได้มองเป็นภาพอุตสาหกรรมเรามองในแง่ของระดับรายได้จะจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีระดับรายได้ดีเนี่ยไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผู้ที่ทำเรื่องส่งออกก็ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ ครับนะครับอ่าภาคท่องเที่ยวแน่นอนก็โดนผลกระทบหนักแล้วก็ดูเหมือนเอ่ออยากที่จะเราก็อยากเห็นเขาฟื้นนะแต่มันดูเหมือนต้องใช้เวลามากกว่านี้กัน<ม>โดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยของบ้านเราถามว่าในแง่ของเซตอินดีสดีไหมอ่าโ,โดยโดยโดยสัดส่วนข้างในเนี่ยมีอะไรที่เป็นตัวทำให้ชูมีมีผลต่อเซตอินดีส์บางอ่าพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยเราเรามีส่งออกเยอะนะครับในส่วนของเพชรเข็มนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับราคาตลาดโลกฉะนั้นนะผลกระทบตรงนี้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อันที่หนึ่งอันที่สองปีที่แล้วภาคพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะแย่นะครับปีนี้มันก็จะเจอ,เอ,อได้ผลอันนี้ส่งจากโลเบสฐานต่ำของปีที่แล้วบวกกับราคาน้ํามันนะครับความต้องการสินค้าปิโตเคมีน่าจะดีขึ้นนะครับที่ในในภาคพลังงานเนี่ยส่วนที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คงจะมีแค่เรื่องเรื่องของออตัวลงกลั่นนะครับ,รบซึ่งลงกลั่นความที่ว่า,าภาคการบินยังไม่กลับมา ส่วนโรงไฟฟ้ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสเตเบิลอยู่แล้วนะครับไม่วุ่นวาเพาฉะนั้นกลุ่มกลุ่มอุ่มพลังงานโดยทั้งกลุ่มเนี้ยดูโอเคกลุ่มที่สองที่ที่ท,ที่ที่ใหญ่ของเราก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้ทั้งธนาคารพาณิชย์แล้วก็นอนแบงก์ bank. อันนอนแบงก์นี้ก็เพอร์ฟอร์มมาโดยตลอดเนื่องจากความต้องการสินเชื่อดีมากนะครับอัตราดอกเบี้ยถูกต้นทุนการเงินเนี้ยต่ำนะครับเฉะนั้นหุ้นในกลุ่มนี้เนี้ยก็มายกแผง ุ่มธนาคารพันธย์ปีที่แล้วก็ย่ำแย่ไปพอสมควรนะครับเนื่องจากผลกระทบจากโควิดแล้วก็ตัวการค่าธรรมเนียมก็หายไปม,มีปัญหาเรื่องเรื่อง NPL ปีนี้เนี่ยปีที่แล้วตั้งสำรองน่าจะพอเพียงพอละปีนี้เนี่ยฟีดแบ็จากการที่นักวิเคราะห์เราไปคุยกับกับทางทางธนาคารนะครับก็เว็บ3ที่เราเจออยู่ก็ไม่ได้กังวลมากนะักนะครับตัวเลขธน,ธนาคารพาณิตยของประกอบการก็ดีขึ้นเยอะ นะครับเมื่อเทียบกับก็เมื่อเทียบกับไตามาาที่แล้วเนี่ยโตขึ้น90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตัวที่ดีมากๆก็จะเป็นค่าธรรมเนียมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโตขึ้นมา15%แล้วแนวโน้มเนี่ยคงจะดีต่อเนื่องถึงแม้ในไตามาสออาจจะสะดุดนิดหน่อยเรื่องเวฟสที่เราเจออยู่นะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีมาก นะครับฉะนั้นเนี่ยะะเศรษฐกิจที่ดีกับกลุ่มข้างบนเนี่ยทำได้ดีหมดแล้วก็ตัวภาพใหญ่เนี่ยได้รับอันนี้สูงจากฐานต่ำปีที่แล้วงั้น EPS เนี่ยดูแนวโน้มเนี่ยโซฟาที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะ,อะของแบงก์งงก็เป็นบวกนะครับเรามีทำาร,รีวิวของหลายตัวนะครับก็ดูค่อนข้างจะดีหลักทรัพย์การิกรก็เตรียมจะปรับ EPS นะครับขึ้นมากับเขาด้วยหรือเปล่าครับพี่ตีครับ ดูว่าโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มเนี่ยมีมพอสมควรอย่างตอนนี้งบใดมาตรหนึ่งของแบงค์เนี่ยจบแล้วคิดว่าหลังจากนี้นักวิเคราะห์คงเข้ามาค่อยๆดูแล้วก็คงจะมีการเอาตัวเล็กขึ้นนะครับ,รบภาคพลังงานเนี่ยเท่าที่เราทำพรีวิวมาเนี่ยก็หลายตัวดูโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าง,งบเซอร์ไพรส์ไปทางบวกก็คงจะปรับขึ้นต่อนะครับตัวที่อาจจะดึงดูซอฟต์ๆอยู่ก็จ,จะมีภาคบริโภค นะครับโดยเฉพาะอย่าง CPO อันนี้อาจจะยังดูยังยังไม่ได้ร้อนแรงเท่าไหร่นักนะฮะแต่กลุ่มคอมเมอร์สเช่นพวกเกี่ยวกับวสัสดุก่อสร้างดูโฮมดูโอเคนะครับ,รบฉะนั้นก็จะดูเป็นตัวตัวไปโดยภาพรวมเนี่ยโซฟาก็มีแนวโน้มจะปรับเอาขึ้นได้บ้างครับครับใน GDP ลงนั่นคือภาพรวม แต่ว่าในเนื้อในไส้ในก็ยังมีอีกหลายเซกเตอร์นะที่น่าจะกลับมาได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะตัวหนักๆในตลาดหุ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานโดยรวมและกลุ่มธนาคารรวมทั้งนอนแบงค์ด้วยนี่<ช>เลยเกินี่ก็เลยอาจจะเป็นน้ำหนักที่ทำให้บรรดาโบกต่างๆเตรียมปรับ EPS นะครับของตลาดหุ้นไทยขึ้นมานะครับพี่ตีครับใช่ครับนะ